วังเวียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมเลยนะพี่แหน่งค่ะอย่างชาวลาวเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะอย่างเที่ยวของรถไฟความเร็วสูงนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากที่เปิดขบวนมา15วันแล้วมาดูฟีดแบ็กกันหน่อยดีกว่านะคะในฝั่งของลาวเขาตื่นเต้นกันเหมือนกันนะโดยที่รถไฟนี้ค่ะเปิดดำเนินการมาตั้งแต่3ธันวาคมมาจนถึง19ธันวาคมก็คือ15วันปรากฏว่าชาวลาวประทับใจมากค่ะเพราะอะไรโอ้ทันสมัยไม่พอยังนิ่มนวลด้วยนะสมูทไลท์ซิลเลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่อะไรมันทันสมัยไปหมดนะแบบเราเองยังไม่มีเลยแล้วเขาก็มีแล้วเนี่ยเป็นเราเราก็ถ้าเกิดในเมืองไทยนะพี่ว่าจะแน่นกว่านี้นะเราจะแห่กันไปใช้บริการนะคะเขาบอกสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการนะคะก็ยังคงต้องตรวจหาเชื้อโควิดเป็นผลเป็นลบ72ชั่วโมงนะคะก่อนขึ้นขบวนรถนะคะและเจ้าหน้าที่ยังเข้มอยู่นะคะคือคนที่ให้บริการนี่ยังสวมใส่ชุด PPE อยู่นะคะเพราะตอนนี้สปป.ลาวก็ยังมีตัวเลขการระบาดที่ค่อนข้างมากอยู่นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีเขาใช้เทคโนโลยีของจีนเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเรื่องพวกนี้เขาต้องแบบเข้มงวดพอสมควรนะคะแล้วก็มีการเปิดขายตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางค่ะโดยเว็บไซต์ The Star ของมาเลเซียเขาก็แอบไปรายงานก็บอกเขาก็สังเกตดูเหมือนกันนะว่าการเดินทางเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8ธันวาคมเนี่ยมีคนลาวไปใช้บริการรถไฟ 5,512 คนนะคะโดยซื้อตั๋วโดยสารเนี่ยผ่านสถานีหลัก5แห่งคือเวียงจันทน์พลหงวังเวียงหลวงพระบางแล้วก็บ่อเต็นค่ะสำหรับคนที่เขาบอกว่าเราเนี่ยอย่างหลายคนในประเทศไทยก็ยังไม่ได้นั่งนะรถไฟความเร็วสูงมันเป็นยังไงเทคโนโลยีจีนมันเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะวิ่งด้วยความเร็วแค่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เทคโนโลยีที่ใช้อ่ะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่แบบรถไฟความเร็วสูงถึงแม้ว่ามันจะวิ่งช้าลงมาหน่อยแต่ความนิ่งความเงียบความปลอดภัยเลยของมันแบบเดียวกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจึงแบบว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยที่แบบเต็มรูปแบบเป็นแบบตะวันตกเลยอย่างเงี้ยคนก็เลยตื่นเต้นที่จะไปใช้บริการกันมากเขาเรียกว่าเป็นความประทับใจแรกเป็นการร่วมประวัติศาสตร์ของคนลาวในครั้งนี้ก็เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีของจีนเขาเลยนะคะมีบริการหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดความประทับใจค่ะโจรชาวเวียงจันทน์เนี่ยต่างก็จองตั๋วกันแน่นขนาดเลยนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติด้วยหลายคนอยากมีส่วนร่วมเดินทางระยะสั้นจากเวียงจันทน์ไปถึงวังเวียงค่ะก็เป็นแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะบอกเลยว่าเส้นทางนี้คึกคักมากๆนะคะทางฝั่งของสำนักข่าวลาวเชียนไทมส์เขามีการสัมภาษณ์ผู้โดยสารบางคนนะคะคนก็บอกว่าบางคนก็ยังไม่คุ้นเคยหรอกค่ะเรื่องของระบบการซื้อตั๋วนะเพราะมันก็ยังใหม่มากแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะปรับตัวกันได้ในที่สุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความคุ้มค่าโดยสารความเร็วความสะดวกสบายแล้วก็ความภูมิใจของชาวสปป.ลาวเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยก็ทำให้คนลาวส่วนใหญ่บอกว่าจะใช้บริการตลอดไปเมื่อมีโอกาสค่ะก็เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือว่าจะเดินทางไปทำธุระก็พร้อมเหมือนกันนะเพราะว่ารวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยกว่ารถยนต์ด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะจากเวียงจันทน์ไปวังเวียงเนี่ยจากที่เคยนั่งรถทัวร์ของเขาเนี่ยนะ 4-5 ชั่วโมงนะเพราะมันเขาเยอะตอนนี้เหลือ50นาทีโอ้โหตอนนี้จะไปธุระติดต่อธุรกิจเช้าเย็นกลับนี่มันสบายมากเลยนะมันก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยแบบว่าเร่งฝีเท้าขึ้นได้เร็วกว่าเดิมนะคะแล้วก็บนรถนะเขาบอกว่าบนขบวนรถไฟมีให้บริการ3ภาษาเลยคือภาษาลาวภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนอกหรือคนต่างชาติก็ใช้บริการสบายๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเห็นทีว่าเขาคงจะไม่ใช้รถยนต์แล้วล่ะขอเปลี่ยนถาวรอ่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนเวียงจันทน์เวียงจันทน์กับวังเวียงเนี่ยขอเป็นรถไฟแล้วกันเพราะมันสะดวกมากและค่าโดยสารก็พี่ถือว่าถูกมากนะเพราะว่าเที่ยวนึงเนี่ยที่ไปวังเวียงเนี่ย317บาทนะคะขณะที่ไปบ่อเต็นก็ไม่แพง752บาทเท่านั้นเองสำหรับการเดินทางข้ามประเทศของผู้โดยสารระหว่างจีนและก็สปป.ลาวตอนนี้นะคะยังไม่เกิดขึ้นคุณผู้ชมก็จะมีแต่ตู้สินค้าขนส่งเชิงพาณิชย์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าไปดูในฝั่งของจีนเองนะคะกับเส้นทางสายสปป.ลาวจีนนี้การเดินทางภายในประเทศ5วันแรกคึกคักไม่แพ้กันค่ะคนใช้งานกว่า 114,000 คนเลยนะคือคนฝั่งจีนนี่ก็ดูจะนิยมแล้วก็อยากจะขึ้นมากกว่าฝั่งลาวอีกเนาะรู้สึกว่าแบบว่าตื่นเต้นกับเส้นทางนี้แต่เขายังไม่เชื่อมเขายังข้ามพรมแดนไม่ได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างยังปิดประเทศอยู่ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวคงอีกไม่นานอีกไม่นานเราจะไปกันได้อัดขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ